เคยไหมคะที่เรารู้สึกเสมอเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเจอกับเรื่องทุกข์ซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆกับความรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องเดิมๆแต่มันจะเปลี่ยนแค่คนสถานที่และเวลาแต่ความทุกข์นั้นเราจะได้รับแบบซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตกรรมเหมาะกับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจากข้างในจริงๆเป็นคนที่จิตใจจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็แข็งแกร่งสักนิดนะคะเพราะในโปรแกรมนี้เป็นศาสตร์โบราณที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันมากนักเราจะเข้าไปเรียนรู้วิบากกรรมค่ะเราจะไปรู้อดีตในสิ่งที่เราเคยทำมาเหตุปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นการกระทำใดที่เราได้ทำลงไปผลมันส่งให้เรามาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละค่ะเราจะไปเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจและพัฒนาตัวเองได้ในปัจจุบันให้เป็นคนที่ดีขึ้นและในบริการนี้ทุกคนจะได้เข้าใจตัวเองนอกจากเข้าใจตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่นัดเพิ่มมาให้ในนี้ก็คือถ้าหากว่าเรามีความทุกข์ใจกับคนคนหนึ่งมากๆเราสามารถเอาดวงเขามาดูได้ค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตกับเขาเราจะวางตัวอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับคนคนนี้ให้ตลอดรอดฝั่งและไม่สร้างวิบากกรรมต่อกันและเหตุใดจึงเกิดมาแล้วมีความรู้สึกแบบนี้ต่อกัน1 ชั่วโมงคุณจะได้อยู่กับชีวิตที่คุณนั้นเคยกระทำมาและผลนั้นให้ผลอย่างไรในปัจจุบันแนวทางในการแก้ไขการที่เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้มีความสุขมากขึ้นและสักเซสมากขึ้นบริการนี้จะช่วยคุณได้ค่ะนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดในบริการนี้นั่นคือการทำบุญเสริมดวงที่จะทำบุญได้เสริมดวงเฉพาะบุคคลในแต่ละเรื่องสิ่งที่คุณห้ามทำตลอดชีวิตสิ่งที่คุณทำแล้วจะอุปถัมภ์ค้ำชูดวงของคุณชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือเรียนรู้อดีตแล้วกลับมาพัฒนาที่ตัวเองนั่นคือการกระทำค่ะถ้าหากว่าคุณพร้อมและอยากที่จะใช้บริการนี้บอกก่อนนะคะว่าบริการนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนัดขอสัมภาษณ์ก่อนว่าสามารถที่จะรับบริการนี้ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าบางคนจิตใจไม่พร้อมแทนที่ดูแล้วจะดีขึ้นกลับกลายเป็นจิตตกรับไม่ได้ก็มีแน่นอนค่ะว่าทุกอย่างมีการแลกกันถ้าหากว่าคุณรู้แล้วคุณต้องนำสิ่งที่นัดแนะนำไปปฏิบัติธรรมค่ะเพราะนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินสะเดาะเคราะห์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขอะไรเลยแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแหละค่ะดวงดาวของคุณก็จะเปลี่ยนวิบากกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนกรรมคือดวงดวงคือกรรมเพราะกรรมนั้นคือการกระทําค่ะไม่มีอะไรนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดวงของคนเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าหากว่าคุณเข้าใจในเหตุผลที่เกิดขึ้นคุณจะเรียนรู้และยอมรับมันได้ง่ายขึ้นคุณจะได้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงความเบาสบายจะเกิดขึ้นในหัวใจค่ะถ้าหากว่าคุณทุกข์ซ้ำๆบริการนี้เหมาะกับคุณค่ะ